ับสนุนโดย City Go โลกการลงทุนคุณวางใจเราเมืองไทยประกันชีวิตโลกการลงทุนกับ City Go คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คุณผู้ชมจะเพิกเฉยไปไม่ได้และค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะว่าตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวกำหนดอีกปัจจัยนึงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ภาพรวมของตลาดผันผวนสิ่งที่พูดถึงนี้นั่นก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกมึนงงกับอัตราแลกเปลี่ยนหลายๆสกุลเลยนะคะคาดการไปทางนี้กลับออกมาทางนี้คาดการไปอีกทางนึงออกกลับหัวกลับก้อยแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนของท่านนะคะวันนี้ต้องมาไขความกระจ่างกันสักหน่อยแล้วค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอนคะหลายๆคนบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าหากว่าฟังข่าวเป็นประจำก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระทบอะไรกับเรามากนักอาจจะมองเกี่ยวกับธุรกิจไปซะมากกว่าถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนกระทบไหมคะใช่ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ได้ส่งออกนำเข้าเนี่ยเอ๊ะทำไมจะต้องมาติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่าสังคมตอนนี้เป็นสังคมเปิดนั้นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนี่จริงๆกระทบกับคนทุกคนนะครับสินค้าที่เราซื้อเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนำเข้าเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมูลค่าเปลี่ยนไปค่าเงินมีมูลค่าเปลี่ยนไปจริงๆอำนาจในการซื้อของเราก็ต่างไปด้วยนะครับหลายๆคนทุกปีก็จะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือว่าจะต้องมีการวางแผนเพื่อส่งเงินส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้ามองไปอีกหนึ่งมิตินะครับจริงๆเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถมองได้เป็นการลงทุนแบบนึงเหมือนกันถ้าเราจะมองย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนดีนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูลึกๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างกองที่hedge ค่าเงินกับไม่ hedge ค่าเงินแล้วก็มี exposure ใน US ดอลลาร์หรือเปล่าเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าไปเกือบ 10% เลยนะครับเพราะงั้นก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบต่อผลตอบแทนในการลงทุนของเรานะครับจึงเป็นเรื่องที่นักลงทุนทุกคนควรจะให้ความสนใจค่ะคือจะพูดให้ง่ายก็คือว่าถ้าเราซื้ออะไรเนี่ยบางครั้งมันก็แพงขึ้นบางครั้งมันก็ถูกลงเช่นเดียวกันกับการลงทุนบางครั้งได้กำไรบางครั้งขาดทุนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ทางด้านของซิตี้โกลด์จะแนะนำนักลงทุนยังไงล่ะคะในการบริหารจัดการแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะที่ซิตี้โกลด์เราก็จะพยายามมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้าโดยตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าในช่วงนี้ช่วงกลางปีนะครับเราก็ต้องบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นนะครับอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ตอนนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าในระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยดอลลาร์น่าจะมีการกลับมาอ่อนค่าลงนะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเรากลับไปดู historical correlation เนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามประเทศมีdeficit ที่เยอะขึ้นเนี่ยปกติแล้วค่าเงินจะอ่อนลงนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าที่อเมริกาเนี่ยช่วงนี้มีการทำการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดภาษีซึ่งจะทำให้ทั้งสอง deficit เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เราเลยมองว่าระยะกลางถึงไกลเนี่ยดอลลาร์น่าจะกลับมาอ่อนค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มหลักๆที่มีผลกระทบในการลงทุนหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฟันโฟลด้วยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าขณะที่ดอลลาร์มีการแข็งค่าเนี่ยมีฟันโฟลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งไทยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจังหวะที่มีการรีเวิร์สนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่นะครับแอสเซทคลาสในภูมิภาคนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นได้เวลาที่เราจะเลือกโอกาสในการลงทุนในกองทุนที่เป็นสกุลเงินต่างๆเนี่ยแนะนำยังไงคะก็จริงๆที่ซิตี้โกลด์เราก็จะมีกองทุนที่เป็นไทยบาทค่ะUS ดอลลาร์แล้วก็ยูโรนะครับสามารถลูกค้าสามารถเลือกที่จะลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการลงทุนที่เราเอาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าในช่วง6เดือนถึง12เดือนข้างหน้านี้เนี่ยcurrency ไหนที่มีแนวโน้มที่จะมีการแข็งค่ามากกว่าแล้วเราก็อาจจะเริ่มเพิ่มน้ำหนักให้กับ currency นั้นๆเช่นในบรรยากาศอย่างที่เมื่อกี้เราให้มุมมองไปว่าระยะกลางถึงไกลดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าเนี่ยช่วงนี้ที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่เรา diversify US ดอลลาร์ asset บางส่วนไปถือเป็นกองทุนรวมที่เป็นยูโรเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถ diversify ได้ทีนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนคือไม่ควรจะมีเงินลงทุนอยู่ใน currency ใด currency หนึ่ง
100% นะครับมันเป็นเรื่องของการจัดสรรให้มีการกระจายที่เหมาะสมแล้วก็เราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าความต้องการส่วนใหญ่ของเราเป็นไทยบาทแน่นอนพอร์ตส่วนใหญ่อาจจะอยู่เป็นไทยบาทแต่ว่ามีบางส่วน diversify เป็น US dollar แล้วก็ยูโรนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีความต้องการแบบลูกเรียนต่อต่างประเทศอะไรเราก็สามารถจัดสรรต่างๆกันไปได้นะครับค่ะแหมนี่แหละค่ะคือคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนนะคะเพียงแค่ปัจจัยเล็กๆด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมองได้อย่างรอบด้านแต่ถ้าว่าใครบอกว่าศึกษาเองเนี่ยหรือว่าใช้เวลาดูเองมันอาจจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะมาค่ะมาทางด้านของCitiGoนะคะเขามีการมองรอบด้านแล้วก็มีที่ปรึกษาเอาไว้เพื่อให้ท่านสามารถวางแผนความมั่งคั่งให้กับพอร์ตของท่านได้และค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับซิตี้โก นั่นแหละค่ะคือสกู๊ปพิเศษนะคะที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าซิตี้โกเขาก็มีเทคนิคในการบริหารการลงทุนและก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับเราในรายการของเรานะคะอย่างสม่ำเสมอเลยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการลงไปแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ